เรามาดูกันหน่อยว่าในช่วง1เดือนของฟุตบอลยูโรจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากน้อยแค่ไหนครับมีการทำสำรวจประเมินวิจัยออกมาจากทางฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์กรุงศรีเขาบอกแบบนี้ครับว่าฟุตบอลยูโรครั้งนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นประมาณ 15,000 ถึง 18,000 ล้านบาทเยอะนะกับการแข่งขัน1เดือนนะครับที่เกิดขึ้นถามว่าความสินค้าที่มีความต้องการสูงมากขึ้นในช่วงนี้จะมีอะไรบ้างอย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยครับอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์กีฬาต่างๆทางบล.กรุงศรีเข้าไปศึกษาความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการแข่งขันยูโรครั้งนี้ปรากฏว่าดูย้อนหลังไป3รอบนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์มากๆจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเลยก็คือกลุ่มสื่อสารรองลงมาจะเป็นกลุ่มโรงแรมกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มอาหารครับพาไปดูกันที่การเติบโตนะคะของกลุ่มที่เขาขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะได้รับอานิสงส์ค่ะซึ่งบรรดาผู้ประกอบการเขาก็ออกแคมเปญกระตุ้นยอดขายลดด้วยแลกด้วยแจกด้วยแถมด้วยมีใครทำอะไรที่ไหนบ้างวันนี้รวบรวมมานะคะไปดูเจ้าแรกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีอย่าง Powermore เป็นอยู่ในกลุ่มเดอะมอลล์เนี่ยนะคะเขาก็จัดงานกระตุ้นค่ะยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเฉพาะสินค้ากลุ่มภาพและเสียงก็คือทีวีแล้วก็เครื่องเสียงแท็บเล็ตค่ะลดราคาให้สูงสุดร้อยละ50มีของแถมให้ด้วยนะคะผ่อนได้ด้วย 0% นาน10เดือนซึ่งผู้บริหารเขาก็คาดการณ์ว่าการแข่งขันฟุตบอลยูโรก็น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายนะคะแล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อในไตรมาส2จากเดิมที่เขาคาดการณ์ว่ามันอาจจะแผ่วๆแต่พอมีบอลยูโรเข้ามาก็น่าจะช่วยทำให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ Powermore เขาออกแคมเปญกระตุ้นยอดขายไม่ใช่แค่ช่วงของฟุตบอลยูโรนะคะยาวไปจนถึงกีฬาโอลิมปิกก็คือในช่วงกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมผู้บริหารก็มั่นใจว่าตลาดก็น่าจะคึกคักคนก็น่าจะมาซื้อของมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูที่ค่ายถัดมากันบ้างอย่าง Powerby ในเครือของ Central เนี่ยนะคะเขาก็ส่งแคมเปญทีวีคมชัดเชียร์บอลสะใจลดให้สูงสุดก็คือร้อยละ45และที่สำคัญใครไปซื้อของที่นี่ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำด้วยนะคะเมื่อช็อปตามกำหนดผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิตของ Central ได้ค่ะทีนี้ Central เองเขาก็มีผลการศึกษานะคะผลการศึกษาบอกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เขาชื่นชอบคอนเทนต์ประเภทกีฬากลุ่มนี้มักจะมีกำลังซื้อสูงด้วยนะคะเขาก็เลยทำแคมเปญนี้ออกมาเพื่อกระตุ้นยอดขายและก็มีความต้องการที่จะซื้อทีวีขนาดใหญ่ด้วยค่ะก็เลยทำให้เขาเน้นเรื่องของการทำตลาดทีวีพรีเมียมเป็นพิเศษนะคะ65นิ้วกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีซูเปอร์ไซส์ถึงขั้น115นิ้วก็คือดูกันแบบจุใจไปเลยค่ะถัดมาไปดูไทยวัสดุกันหน่อยนะครับไทยวัสดุก็จะขายอุปกรณ์ตกแต่งซ่อมแซมบ้านก็ร่วมปักกระแสไปกับฟุตบอลยูโรด้วยเหมือนกันนะครับจัดแคมเปญที่เขาใช้ชื่อว่าช็อปกระหน่ำยูโร2024ก็จะมีทั้งการมอบส่วนลดมากกว่าร้อยละ70ผ่อนชำระ 0% นะครับก็สามารถจะเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนอีกเจ้าหนึ่งก็คือ Home Pro ครับมีแคมเปญ The Power Super Match Super Safe Match เดือดลดแรงทะลุจอให้มาเป็นเจ้าข้อเจ้าของเครื่องเสียงทีวีในราคาคุ้มค่ามีการลดราคาผ่อนได้ร้อยดอกเบี้ย 0% นาน12เดือนแล้วก็มีการดึงดารานักแสดงชื่อดังอย่างคุณแน็กชาลีคุณจีการ์มินมาเป็นพรีเซนเตอร์ในกิจกรรมชวนกันช็อปที่ The Power ของ Home Pro ด้วยนะครับเรียกว่าทุกเจ้ามีการใช้แคมเปญต่างๆมากระตุ้นกำลังซื้อกันอย่างเต็มที่พูดถึงทีวีก็ต้องบอกว่ามีการประเมินจาก Powerby เหมือนกันว่าในปี2566คือปีที่แล้วนะครับทีวีทุกยี่ห้อขายได้รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ2ล้าน1แสนเครื่องมูลค่ารวมแล้วประมาณ 21,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการซื้อผ่านทางออฟไลน์นะครับประมาณ 15,900 ล้านบาทนะครับแล้วก็ออนไลน์เนี่ยประมาณ 5,300 ล้านบาทประเมินว่าพอถึงช่วงการแข่งขันยูโรและก็โอลิมปิกด้วยนะครับจะเป็นช่วงของการกระตุ้นให้ตลาดทีวีช่วงกลางปีนี้สามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ15ถึง20เพราะว่ากีฬาเนี่ยจัดอยู่ใน5อันดับแรกของคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่คนไทยติดตามมากๆเลยนะครับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ80ของประชากรแล้วกีฬาที่ได้รับความมากสนใจมากที่สุดก็คือฟุตบอลนะครับรับชมผ่านหลากหลายช่องทางครับทีวีก็ยังใช่โซเชียลมีเดียสตรีมมิ่ง OTT แพลตฟอร์มเรียกว่าคนไทยติดตามการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลทุกรูปแบบครับ
พาไปดูความเคลื่อนไหวในแง่ของการแข่งขันของบรรดาแบรนด์ทีวีกันบ้างนะคะพอมีฟุตบอลยูโรเนี่ยเขาก็แข่งกันเดือดเหมือนกันในแง่ของการออกแคมเปญเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากผู้บริโภคค่ะพามาดู1แบรนด์ที่เขาเป็น official partner กับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024นะคะอย่าง Hisense ค่ะเขามีโปรโมชั่นเรียกได้ว่าน่าจะเอาใจนะคะคอบอลที่เป็นแฟนที่ต้องการจะลุ้นนะคะนัดชิงชนะเลิศเพราะว่ามีการแจกแพ็คเกจทัวร์ไปชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศที่เยอรมนีนะคะเขาจัดแคมเปญที่ชื่อว่า Beyond Glory ค่ะแล้วก็มีทัวร์ไปชมไปเที่ยวเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กให้ด้วยขณะที่ TCL นะคะจัดแคมเปญ The Champions League ค่ะเชียร์สุดใจด้วยการจัดปาร์ตี้ร่วมกับศิลปินดาราอย่างคุณป้องณวัฒน์นะฮะแล้วก็มีรางวัลอื่นๆให้ลุ้นกันอีกมากมายก็เรียกได้ว่าแต่ละแบรนด์ก็งัดกันออกมาเต็มที่เลยนะคะเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ